ู่ดีอยู่ดีก็เดินเข้ามาด่าง งไหมอยู่ดีก็เดินเข้ามาด่างงไหมอยู่ดีก็เดินเข้ามาด่านักแสดงอ่ะเดี๋ยวก็ลงให้เดี๋ยวให้เกียรติผู้จัดด้วยวันนี้ผู้จัดการจะลงไลน์ทีวีงงมากไม่เดินหน้าโทรโทรศัพท์ให้หน่อยเอมี่สู้นะคะนักข่าวมันรุมเธอแล้วสู้ทำหนักเธอห้ามตามมองตรงมองอยู่กลางอีต้อมอุ้ยก็บอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่เงินหนูนะออกตัวก่อนเพราะคือไม่ใช่เงินหนูเอาตรงๆว่าหนูไม่มีเงินหรอกแล้วก็ไม่ได้มีปัญญาจะมาเป็นผู้จัดอะไรขนาดนี้แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโชคดีที่หนูได้โอกาสจากพี่มงคลแล้วก็จากพี่ชายแฮกด้วยเหมือนผู้ใหญ่ทุกๆคนให้ความเมตตาแล้วก็ลองให้โอกาสค่ะอะไรคะก็รู้สึกว่ามันเป็นถึงเวลาที่เอมี่จะต้องแสดงศักยภาพที่ตัวเองมีเพราะว่าจริงๆหนูก็อยู่วงการนี้ก็มานานแล้วก็แล้วก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ดีนะมันท้าทายเราควรทำอะไรที่แปลกใหม่ที่มันท้าทายเพราะว่าเราเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบนี้อยู่แล้วหลายคนเลยมองว่าเออมีเสียใจปั้มทุ่มเงินให้เสียมูพี่เขาดูเป็นเสียมากเลยเหรอไม่ค่ะหนูไม่ได้มีเสียเลยไม่โอ้ยใครจะมาทุ่มเงินให้หนูพี่ตัวก็ไม่ได้ก็บอกแล้วไงว่าชีวิตไม่เคยขายเพราะฟรีตลอดแต่ว่าเป็นผู้จัดเนี่ยมีใครเป็นไอดอลไหมคะดาราดีจังก็มีพี่หนิงปณิตานะก็มีหลายๆคนคือหนูมองว่าพี่ๆเขาสามารถไปได้ไกลมากแล้วเพราะฉะนั้นทำไมเอมี่จะต้องยืนอยู่กับที่อะไรที่ผู้ใหญ่เขามอบโอกาสให้แล้วทำไมเอมี่ไม่ทำเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นโอกาสที่ดีแล้วแล้วแสดงความสามารถและพิสูจน์ตัวเองควรทำไม่ใช่บอกมีแต่คนนมใหญ่ไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยเราควรปิดคำพูดพวกนั้นได้แล้วก็คือแสดงว่าเรื่องนี้ไม่เซ็กซี่เลยปิดนมไม่ปิดค่ะแต่เมื่อกี้เพิ่งพูดไปค่ะไม่ใช่คือหมายถึงว่าความสามารถที่เรามีคืออะไรที่เราคิดว่าเราทำได้เราควรทำเราควรทำให้เด็กรุ่นใหม่หรืออาจจะเป็นลูกเอมมี่ก็ได้ทำให้เขาเห็นว่าหมามี่ยังสามารถไปได้ไกลกว่าที่หมามี่เป็นเห็นบอกว่าเรื่องนี้เล่นจริงถอดจริงจูบจริงด้วยค่ะสแตนด์อินไม่ต้องมีสแตนด์อินขับเรืองตังค์เก็บเงินตรงนั้นไว้ให้ค่าเทอมลูกดีกว่าความเรทมันจะแค่ไหนจริงๆเอมี่ก็อยากให้มันถึงที่สุดเพราะเอมี่เป็นคนที่ทำอะไรแล้วมันสุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอีโรติกไม่ว่าจะเป็นเลิฟซีนอะไรก็แล้วแต่เอมี่มองว่ามันสุดเพราะยุคนี้อะไรต้องสุดถ้าไม่สุดคุณก็อยู่กับที่ไม่อยากถ่ายในวัดไม่กลัวหรอคะดราม่าไม่ค่ะบางทีมันบางซีนเราไม่ได้มีในวัดค่ะคือโลเคชั่นหลายๆอย่างพี่ชายแท็กจะเป็นคนไปดูให้หมดว่าอะไรที่มันเหมาะสมถึงว่าหนูจะเป็นคนแรงแต่ไม่เลวนะคะคือเราจะเป็นคนที่รู้จักคำว่ากาลเทศะอะไรควรถ่ายแบบไหนอะไรควรถ่ายที่ไหนและมันควรจะเป็นแบบไหนไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรตามอำเภอใจก็ทำโอ้ไปกลัวคนจะมองว่ามันเป็นหนังอีกแนวนึงไหมคือเอมี่เป็นคนที่ต่อให้เอมี่ใส่เสื้อคอเต่ามันก็ดูโป๊ะเพราะฉะนั้นมันเราจะไปแคร์ทำไมแล้วอ่ะคือถ้าเอมี่มัวแต่นั่งคือเมื่อก่อนมันแคร์คำพูดคนอื่นเยอะไปมันก็เลยต้องอยู่กับที่นะวันนี้โตแล้วอะไรที่มันทำมันควรเต็มที่มันควรต้องสุดเราก็ต้องสุดเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้หนูขึ้นมาเป็นผู้จัดแล้วสุดไปเลยนักแสดงทุกคนก็ต้องสุดถ้าคิดว่าสุดก็เล่นด้วยกันได้ถ้าไม่สุดก็เปลี่ยนออกอย่างพอมันออกชื่อเรื่องมันออกมาคนก็วิจารณ์ไปว่ามันจะเป็นหนังคือด้วยความคือด้วยความที่มันเป็นคำว่ากากีใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าอยากให้ทุกคนเข้ามาดูดีกว่ากากีเนี่ยเขามีเหตุและผลของเขามีเหตุผลที่ทำไมเขาต้องมีหลายผัวทำไมเขาต้องเปลี่ยนผัวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขามีเหตุและผลของเขาเพราะว่าเขาโดนถูกกระทำก่อนเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเอาตัวรอดได้กากีก็เลยจำเป็นจะต้องมีผัวเยอะๆเพราะฉะนั้นแล้วเอมี่มองว่าเอมี่ขอเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ถูกว่าอีหลายใจอีหลายผัวเนี่ยขอเป็นตัวแทนแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาให้ดีที่สุดดีกว่าอยากให้ทุกคนเข้ามาดูในละครก่อนอย่าเพิ่งไปมองอะไรที่เรายังไม่ได้เห็นอย่าเพิ่งตัดสินคนหรือตัดสินอะไรที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจมากกว่าส่วนคนจะมองเป็นตลาดล่างต่อให้หนูจะมีงบ100ล้านหนังหนูก็ดูเป็นตลาดล่างเพราะว่าคนมันก็มองหนูเป็นอีตลาดล่างอยู่แล้วเปิ้ลเป็นคนเทียบเปิ้ลไอรินเคยเล่นแล้วค่ะอ๋อหนูไม่สนค่ะใครจะเปิ้ลไอรินหนูไม่สนใจเพราะว่าพี่เขาก็เคยแสดงมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามันมีเรื่องอื่นอะไรอย่างอีลำยองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเปลี่ยนนักแสดงเพราะฉะนั้นแล้วมันคนละยุคกันค่ะดีไซน์เสียงคางแต่ว่าอย่างเรื่องนั้นเขาดังพี่ป้านเขาคางยังไงอะคะเขาดังเรื่องเสียงคางมากเขาคางยังไงคะที่จดจำหนูไม่เคยดูอะค่ะแล้วเสียงคางหนูไม่เคยคางดีไซน์การคางยังไงบ้างเพราะนั่นคือภาพจำนั่นคือภาพจำเวลาพูดกากีบต้องมีเสียงคางพี่เปิ้ลหรอเขาคางยังไงหนูไม่รู้แต่ถ้าเป็นหนูคางหนูก็แบบเนี้ย
แค่นี้ผู้ชายก็น่าจะนะคะคือหนูไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบเขาเพราะเดี๋ยวเขาจะมาว่าเอมี่ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่แล้วนะคะเราอยู่กันคนละโลกแล้วเพราะฉะนั้นหนูก็ทำในส่วนของหนูหนูไม่เคยดูหนังที่พี่เขาเล่นไม่มีการที่จะเอาไปเปรียบเทียบกันว่าเขาจะคางแบบไหนไอ้ยะนะคะก็เลยคนแซวว่าจัดเองดูเองก็คางอะไรอย่างเงี้ยจะจัดเองดูเองใครจะว่าอะไรหนูไม่สนใจเลยพี่เพราะไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็บอกแล้วไงคนมันก็ว่าหนูอยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้หนูทำในสิ่งของหนูใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ต้องดูเพราะว่าเดี๋ยวคนมาเจอก็ต้องดูอยู่ดีไงอย่างความอีโรติกมันจะได้เลทแค่ไหนประมาณแค่ไหนอธิบายซิสำหรับหนูเต็ม10อยู่แล้วก็คือเราจะโชว์คือจริงๆเรื่องนี้ค่ะกากีเขาไม่ได้ถอดอะไรเยอะแยะนะคะเต็มที่เหรอนี่ปิดให้แล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าตอนเช้าหรือว่ามีเจรจาจะไปไลฟ์ทีวีกับ Netflix อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มั่วละมั่วละหนูแค่บอกว่าอะไรที่มันสามารถออนได้แล้วคนมันสามารถดูเราได้เยอะๆเอมี่ก็อยากจะทำนะวันนี้นะถ้าเกิดว่าอะไรที่มันสามารถไปได้ไกลกว่าที่ที่เรายืนอยู่เอมี่ก็อยากจะทำค่ะแต่ถ้าคนตั้งตาดูว่าเอมี่กลับมาเล่นละครทีมันต้องเซ็กซี่มันต้องแบบว่าก็เอาง่ายๆว่าไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็อย่าลืมคำว่ากาลเทศะด้วยฝืนมากับเล่นผู้ชาย7คนฝืนนะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีข่าวจะเสียเรื่องผู้ชายนะ เดี๋ยวขำแรงมากอ่ะ จริงจะเคอะเขินนะเวลาแบบว่าต้องเข้าเออกับผู้ชายหลายมือตอบไม่ถูกเลยอ่ะเขินแหละมั้งก็อยากให้ดูดีกว่าว่ามันจะออกมาเขินแค่ไหนพูดแล้วเขินอ่ะ7คนเลยนะคะรับไหวเหรอมัดรวมกันมาทีเดียวก็มันก็ต้องได้แหละเขาก็ไม่ได้มัดรวมกันมาทีเดียวป่ะก็นะก็อยากถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดแหละเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นคนขึ้นง่ายนะมันขึ้นเพราะนักข่าวเนี่ยแหละค่ะแม่บิ้วกันจะหนูตอบด้วยทุกคำถามค่ะยกเว้นเรื่องพี่เขาเอมี่คิดว่าน่าจะถ่ายเดือนหน้าเวลาพูดอย่างนี้ไปจะโกไม่โกพี่เขาตอบกลับเรามาเหรอตอบกลับหนูเรื่องอะไรอ่ะหนูไม่ได้ว่าอะไรพี่เขาพี่บิวเอาก็หนูพี่เขาก็อยู่โลกของเขาหนูก็อยู่โลกของหนูมันผิดตรงไหนอ่ะอะไรก็จะเอาไปเป็นข่าวอะไรก็จะเอาไปด่าว่าบ้างไม่สิเราโตกันแล้วเราต้องรู้แล้วว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดคือแต่ละคนก็ธรรมะธรรมโมอยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าให้ธรรมะธรรมโมมันเสียไปนะคะเรื่องอะไรอีกคะคดีแหมพอเรื่องนี้เราเอากันใหญ่บิ้วกันใหญ่เป็นคดีตอนนี้เป็นไงที่เราไปฟ้องกลับอ่ะยังตอนนี้กำลังรวบรวมสำนวนแล้วค่ะพอดีเปลี่ยนทนายอีกฝั่งนึงให้มาเป็นคนนี้ค่ะเพราะตอนแรกบอกว่าจะไปฟ้องเมื่อสิ้นเดือนนู้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขอเตรียมสำนวนให้แน่นที่สุดเพราะว่าทางโน้นเขาก็เหมือนก็รู้แล้วว่าเราจะฟ้องเขาก็เตรียมทนายของเขาเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มาไก่เกี่ยกันไม่มีไก่เกี่ยค่ะมีแต่ไก่กาอันนี้ฟ้องกลับกี่คนก็เกือบ10คนค่ะกี่ล้านคะโหเกือบ100ล้านค่ะถ้าเกิดว่าได้จริงก็คงกลับมาเป็น EME Maxim แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินก็แม่ อันนี้เรียกว่าจะเอาผิดถึงที่สุดเลยคือเอมี่มองว่ามันถึงณวันนี้ต้องเอาให้ถึงที่สุดแล้วเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นตอนที่เอมี่ตายทั้งเป็นนะคะขาข้างนึงอยู่ในคุกแถมติดข้อเท้าอีกไม่มีดาราบ้าที่ไหนมานั่งติดข้อเท้าหรอกก็เอมี่ Maxim นี่แหละคนแรกเพราะฉะนั้นก็อันซีนไทยแลนด์ค่ะก็เอาให้ถึงที่สุดแหละก็บอกแล้วไงว่าเราให้โอกาสในเมื่อคุณไม่มาก็หมดโอกาสแล้วเพราะว่าวันที่เราต้องไปก้มกราบของเงินน่ะมันอายนะก็คือนั่นคือเป็นภาพจำของเราเลยใช่ค่ะคือแบบมันตอนที่มันจะติดคุกคือทนายต้องถอดชุดนะถอดชุดเพื่อเป็นหลักประกันว่าเอมมี่ไม่หนีคือทนายต้องยอมถอดชุดเพราะฉะนั้นมันหนักมากแล้วกับการที่เราเกือบต้องถูกควบคุมตัวแล้วอย่างคดีของเราล่ะที่โดนอยู่ตอนนี้มันหนูไม่มีคดีติดตัวแล้วค่ะหนูเป็นผู้บริสุทธิ์หนูบอกแล้วไงว่ากี่ปีก็ตามหนูจะสู้ให้ถึงที่สุดว่าหนูไม่ได้เป็นอีขี้โกงแล้วจากนี้ต่อไปคนใช้คำว่าอีขี้โกงกับหนูไม่ได้จริงๆอ่ะทั้งศาลท่านยังพูดเลยว่าคุณไม่สามารถใช้คำนี้กับเขาได้เพราะเอมี่ไม่ได้เป็นช่อโกงเอมี่ไม่ได้แบบอะไรอายาแผ่นดินไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาใครว่าเอมี่ไม่เป็นไรเอมี่ลืมแล้วที่เหยียบแต่ณวันนี้ก็ให้อภัยแต่คนที่เอมี่ให้โอกาสแล้วไม่มาก็เจอกันแต่10คนนี้ไม่ให้อภัยแน่นอนคือหนูให้อภัยแต่ว่าต่อไปนี้มันเป็นหน้าที่ของกฎหมายให้กฎหมายเป็นคนทำงานหนูไม่ต้องทำอะไรแล้วประโยคไหนที่เรารู้สึกว่าแบบยอมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บก็โอ้โหเขาก็บอกอีขี้โกงอ่ะแล้วเขาก็แบบเอมี่ 5,000 ก็ไปแล้วอะไรเงี้ยคือแบบคิดว่าเอมี่แบบไม่มีเงินประกันตัวจนต้องแบบเอากับเสียโป้มั่งเอากับอะไรนี่คือเอมี่กลายเป็นผู้หญิงหลายผัวมากตอนที่เกิดเรื่องอะค่ะแต่จะบอกให้นะคะว่าแต่ละคนที่มาช่วยเอมี่ไม่มีใครได้ปี้หนูสักคนค่ะเอมี่บอกเลยแล้วก็เอมี่ไม่เคยได้เงินจากการขายตัวเพราะว่าเอมี่ฟรีมาโดยตลอด
อันนี้คือจุดประสงค์เพราะคนมองอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงบ้างแบบว่าเราเอาตัวเออเอาตัวเข้าแลกอะไรมันไปแลกกับใครอ่ะคือเอมมี่ไม่ได้เอาตัวไปเข้าแลกกับใครอย่างศาลตัดสินฉันก็ใช้ความยุติธรรมศาลไม่ได้ตัดสินเพียงแค่คนเดียวนะคะไม่ได้มีศาลแค่คนหนึ่งคนนะท่านมีตั้ง3คนขึ้นมานั่งมันต้องมีตั้งหลายฝ่ายที่ต้องมานั่งคอยดูแล้วท่านต้องไปลื้อดูคลิปดูอะไรในความบริสุทธิ์ใจของเอมมี่จริงๆเพราะฉะนั้นไม่มีการเอาตัวเข้าแลกใดๆทั้งสิ้นหนูกับเสียโป้เอาตรงๆไหมคะที่เขาช่วยเอมี่ทุกวันนี้ตัวจริงๆเป็นของเสียโป้หนูยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยค่ะเนี่ยแหละคือนี่มันคือความจริงเพราะฉะนั้นแล้วคุณและคุณปู่ก็พอเห็นข่าวปุ๊บก็บอกให้เอมี่เข้าไปเอาเงินไปคืนเสียโป้และต้องจำไว้ว่าอย่าลืมบุญคุณเขาและอย่าทำให้ลูกเสียใจเพราะคุณปู่ก็คิดหนูก็ไม่รู้ว่าท่านจะคิดแบบนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้หนูกับเสียโป้ยังไม่เคยปี้กันค่ะระหว่างคำว่าอีกที่โกงกับเอาตัวเข้าแรกเราจีดคำไหนมากที่สุดเอาตัวเข้าแรกมากกว่าเพราะฉะนั้นคือถ้าหนูได้เงินหนูจะไม่ว่าสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ได้เคยได้เงินสักบาทเสียเงินด้วยก็หนูก็คบกับฮาวเวิร์ดมา11ปีนะเพราะฉะนั้นหนูจะไปเอาตัวเข้าแรกกับใครตอนไหนอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วหนูไม่เคยมีข่าวเรื่องผู้ชายอยู่แล้วอย่างทีนี้เลิกเลยไหมคะแบบการเป็นเท้าแชร์หรืออะไรถามว่าเท้าแชร์อยากเลิกไหมมันไม่ได้อยากเลิกคือเท้าจริงๆแล้วการเป็นเท้าแชร์มันถูกกฎหมายแต่มันมีพรบคุ้มครองเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำให้มันถูกตามที่เขากฎหมายกำหนดมาแต่ว่าเดี๋ยวรอเวลาก่อนแล้วกันนะวันนี้เอมี่มีอะไรที่ดีให้ทำแล้วก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่เอมี่ควรทำตรงนี้ก่อนดีกว่ากลัวอีกว่าจะประวัติซ้ำรอยหรืออะไรจากนี้ต่อไปกูไม่ให้มึงเอาเงินกูออกไปแล้ว รู้แค่นี้ค่ะ คือเมื่อก่อนเราเป็นคนดีเกินไป ท้องไงก็บอกยังไงมาท้องแล้วแบบเราก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นคนชั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสือกชั่วมันก็เลยแบบนะหันมาทำนี้สิจอยท้องเหรอแล้วหนูไม่ได้ท้องแล้วหนูก็เลยมีความรู้สึกโหแบบขอให้เอมี่โอนทีล้าน2ล้านอย่างเงี้ยเอมี่โอนเลยแบบไม่ต้องพูดยังไม่จบอ่านไลน์ไม่ถูกเอมี่โอนเลยเพราะฉะนั้นเงินแค่ไม่กี่ล้านมันขี้ๆสำหรับหนูเมื่อก่อนนี้นะแต่ตอนนี้ไม่ขี้แล้วจะกินขี้เลยอะทำรู้ก็ขัดสนจะมีเพื่อนแสดงช่วยใช่มีพี่ใหม่สุคนธวาหนูก็ตกใจมากชีวิตเกิดมาไม่เคยเจอกันกับพี่เขาแล้วเราก็แบบภาพลักษณ์พี่เขาแบบดูเซ็กซี่แบบแล้วเขามีผัวรวยอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบตายละเขาจะมามองเราหรอเขาจะมาสนใจเราหรอเรามันกิ๊กก๊อกตัวเล็กๆในวงการอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีเขาก็ไปถามเพื่อนสนิทเอมี่ที่เป็นช่างแต่งหน้าจากเมื่อก่อนแต่งหน้าเอมี่แม็กซิมอยู่ดีก็ขึ้นไปเป็นช่างใหญ่ในเวิร์กพอยต์งงมากเขาเลยขอคอนแทคมาเขาก็เลยขอคอนแทคมาค่ะก็ช่างแต่งหน้าหลายๆคนก็ตอนนี้กลายไปเป็นช่างใหญ่เพราะแต่งหน้าเอมี่แม็กซิมมาไม่ใช่เลยรู้ปะเพราะว่าเขาแต่งให้ผีกลายเป็นคนอย่างเดี๋ยวทุกวันนี้เราต้องหาเงินที่จะต้องใช้หนี้ให้กับลูกแชร์เดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละ30,000บาทเดือนละ30,000บาทยังไม่รวมค่ะต้องใช้เวลากี่ปีคะกว่าจะก็จริงๆเขามีระยะเวลาทั้งหมดมัน5ปีค่ะทั้งหมดมัน5ปีเดือนละ30,000เดือนใช่ค่ะก็ถามว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็ไม่หนักเพราะเมื่อก่อนเอมี่สามารถหาเงินได้วันมากนึงวันนึงเป็นล้านเพราะฉะนั้นวันนี้เอมี่ก็ต้องเหนื่อยก็ต้องทนคือมันก็มีถอดใจหลายครั้งนะแต่ว่าเป็นห่วงลูกแค่อยากเห็นความสำเร็จของลูกแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วลูกว่ายังไงบ้างกับวันนี้ที่แม่เป็นลูกก็ลูกก็บอกว่าอยากให้มีหยุดเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาทำหน้าที่แทนมีเองเป็นท้าวแชร์เองไม่ใช่ เขาอยากจะขึ้นมาเดินตามเหมือนที่เอมี่เป็นคือทุกครั้งที่เวลาลูกสาวออกกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบอยากเป็นเหมือนหมามีอยากทำเหมือนหมามีซึ่งถ้าวันนึงเอมี่แม็กซิมตายก็ดูเขาเหมือนเอมี่ทุกอย่างสุดท้ายแล้วฝากละครครับที่คนด่ายังไม่โอ้โหถามมาตั้งเยอะให้กูฝากละครเราก็สุดท้ายแล้วไงจบแล้วร้องไห้แล้วเนี่ยเอาแต่ร้องไห้ต่อเหรอไม่ค่ะก็สุดท้ายแล้วจากคนที่ด่าเขายังไม่ได้ดูผลงานแต่เขาด่าก่อนก็อย่าเพิ่งด่าหนูเลยนะไม่แน่บางทีคุณได้รู้จักเอมี่จริงๆคุณอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับหนูก็ได้นะจริงๆคือหนูอาจจะเป็นคนดูปากหมาเพราะว่าถามแรงหนูก็ต้องตอบแรงเพราะหนูเป็นคนที่ขึ้นง่ายแต่ว่าลงง่ายบางทีหนูไม่ได้ขึ้นหรอกแต่พี่ๆเขาก็บิ้วก็อยากให้ทุกคนนะคะดูที่ตัดสินหนูที่ผลงานถ้าเฮียบอกไปเลยว่าเฮียออดไม่ดูออดเอาค่อยทำเอาใหม่ไม่ทันแล้วว่าเออหรอถ้าไม่ดีถ้าบอกเฮ้ยทำไม่ได้เรื่องก็ด่าหนูได้เลยไม่ต้องไปด่าคนอื่นเพราะทุกอย่างหนูขอเอาหมูช่วยกำกับด้วยหนูอยากดูเองหนูอยากทำเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อยากดูนักแสดงอยากดูว่าน้องๆทุกคนเล่นอยากที่เอมี่ต้องการไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนตัดสินในการทำงานของเอมี่ได้แล้วเพราะว่าทุกคนถ้านับวันนี้เอมี่อยู่มามันเกือบ20ปีเพราะฉะนั้นทุกคนที่เคยเกลียดมี่ด่าเอมี่ก็อายุพอๆกันเพราะฉะนั้นทุกคนแก่ใกล้เข้าโรงแล้ว ก็อยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นคิดบวก
พราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่เอมี่อยู่ได้เพราะว่าเอมี่คิดบวกด่าฉันหรอขอบพระคุณค่ะสวยโอเคจบสวย